พวกเรา CGM48 รุ่นที่1อ่ะติดเซมบัตสึกันทุกคนแล้วไม่มีใครที่ไม่เคยเป็นเซมบัตสึใช่ไหมซิงเกิลที่5ไม่ว่าจะเพลงรองหรือว่าทุกๆอย่างคือพี่ดีนาเคยพูดว่าครั้งหน้าเนี่ยคือของจริงแล้วนะทุกคนจะนึกว่ากัปตันต้องติดทุกซิงเกิลไม่มีอะไรการันตีนะทุกคนแล้วตอนที่ประกาศเซมในทุกๆเพลงอ่ะใจหนูเต้นทุกครั้งเลยนะของจริงก็จะมาในซิงเกิลหน้าซิงเกิลหน้าซิงเกิลสมมติว่าคือตอนที่แบบว่าไม่รู้มีน้องๆเคยเล่าให้ฟังหรือยังประมาณว่าถ้าแบบซิงเกิลครั้งหน้าแบบซิงเกิลที่5สมมติอะแล้วเขาจะประกาศเซมอะคือพี่ดีนาเคยพูดว่าครั้งหน้าเนี่ยคือของจริงแล้วนะเหมือนกับว่าจะดูองค์ประกอบของหลายๆอย่างแล้วคือตอนนี้เหมือนกับว่าพวกเรา CGM48 รุ่นที่1อะแบบว่าติดเซมบัตสึกันทุกคนแล้วไม่มีใครที่ไม่เคยเป็นเซมบัตสึใช่ไหมเพราะฉะนั้นครั้งต่อๆครั้งหน้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นของจริงละของจริงในที่นี้ก็คือก็จะเลือกกันจริงๆจะเลือกกันแบบก็ต้องดูทุกอย่างดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ดูความตั้งใจดูความเหมาะสมดูทุกๆอย่างแล้วก็เลือกเป็น16คนมาละมันก็จะเริ่มตื่นเต้นแหละซิงเกิลหน้าเนี่ยก็จะมีความแบบกดดันซึ่งซิงเกิลหน้ามันก็เกิดจากการทำงานในซิงเกิลนี้แหละเขาก็จะต้องดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเราในซิงเกิลนี้ดูความขยันดูการพัฒนาของเราในช่วงนี้แหละเป็นต้นไปเรื่อยๆแล้วก็วัดกันไปเรื่อยๆของจริงก็จะมาในซิงเกิลหน้าแล้วซึ่งในตัวหนูเองหนูก็ต้องพยายามแล้วก็ขยันตั้งใจเหมือนกันทุกคนจะนึกว่ากัปตันต้องติดทุกซิงเกิลไม่มีอะไรการันตีนะทุกคนว่าหนูจะติดในทุกซิงเกิลเลยคือทุกอย่างก็ขึ้นกับความเหมาะสมเหมือนกันถ้าเพลงนั้นหนูไม่เหมาะสมหนูก็อาจจะไม่ได้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วการสอบวัดทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงหรือว่าการเต้นหรือเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือทุกๆอย่างหนูก็สอบกับทุกคนเหมือนกันไม่ใช่ว่าเราไม่สอบแล้วเราเป็นกัปตันเราก็ต้องติดอะไรเงี้ยมันไม่ใช่มันไม่มีอะไรมาบอกว่าเราติดหนูก็เครียดกับการสอบกับการซ้อมเต้นกับทุกๆอย่างเหมือนกับน้องๆทุกคนเหมือนกันแล้วตอนที่ประกาศเซมในทุกๆเพลงอ่ะใจหนูเต้นทุกครั้งเลยนะแบบว่าเราจะติดไหมเนี่ยอะไรเงี้ยหรือว่าเราจะแบบเราจะได้ไหมอยากให้ทุกคนแบบว่าดีใจกับหนูด้วยในบางทีอันนี้คืออยากจะพูดตั้งนานแล้วเพราะว่าหลายๆคนก็บอกว่าติดอยู่แล้วแหละติดยังไงก็ติดเป็นกัปตันเองก็ติดอะไรเงี้ยมันไม่น่าตื่นเต้นหรอกอะไรเงี้ยคือแต่หนูตื่นเต้นมากอะเพราะแบบว่าทุกคนจะชอบฟิกซ์ว่าเป็นกัปตันก็ต้องติดไม่จำเป็นนะวงเนี้ยสำหรับวงเนี้ยไม่จำเป็นเลยค่ะทุกอย่างขึ้นอยู่กับการวัดเหมือนกันหมดสอบทุกคนประกาศอันดับทุกคนมีชื่อหนูในนั้นทุกคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นแบบว่านั่นแหละคือก็แบบทุกคนที่ติดอ่ะคือมันเพราะว่าเขาขยันและตั้งใจในตอนนั้นจริงๆอะไรเงี้ยไม่ได้อยากให้คิดซะว่าต้องเว้นกันตำแหน่งนี้ไว้ให้กับตันติดแล้วก็เหลือแค่15คนอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เลยเธอไม่ได้ทำงานในวงของเราเธอไม่มีทางรู้ว่ากฎการเลือกเขาเป็นยังไงแต่นี่คือบอกให้ฟังว่าหนูก็ต้องพยายามเหมือนกันกับทุกๆซิงเกิลหรือว่าโอกาสไม่ว่าจะเพลงรองหรือว่าทุกๆอย่างเหมือนกันหมดอะไรเงี้ยไม่งั้นถ้าหนูติดง่ายค่ะหนูก็ไม่ต้องเครียดสิใช่ไหมทุกวันนี้หนูก็แบบตั้งใจเหมือนกันอยากจะให้ทุกคนภูมิใจกับแฟนคลับของหนูก็ภูมิใจกับหนูด้วยที่แบบหนูสามารถที่จะทำได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นฝากซิงเกิลที่4ของพวกเราด้วยนะคะแล้วก็ซิงเกิลถัดๆไปในอนาคตถ้ามีก็มันน่าจะตื่นเต้นกว่าเดิมแล้วแหละสำหรับหนูนะมันก็คงจะเพราะเราก็คงเดาไม่ออกแล้วว่าจะเป็นใครแล้วอะไรเงี้ยจะเป็นใครจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยใช่ซิงซีเร็วๆนี้ทุกคนเตรียมตัวได้เลยพบกับความปังอยากจะบอกว่าซิงเกิลที่4อ่ะมันก็เปลี่ยนลุคไปเยอะเหมือนกันนะไม่ใช่แค่สีผมแต่หมายถึงเมคอัพโทนการแต่งหน้าที่แบบปกติทุกคนจะเห็นพวกเราแต่งแบบหน้าแบบอย่างนี้แบบใสๆน่ารักน่ารักแบบชมพูสีส้มสีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นซิงเกิลที่4อ่ะการแต่งตาก็จะแบบเป็นสีน้ำตาลแบบเป็นลุคเข้มๆแบบผู้ใหญ่เลยอ่ะใช่คือเขาเลฟมาเป็นอย่างนั้นอันนี้สปอยลุคให้ฟังมันก็จะมีความเป็นร็อกเกอร์สาวมีความตาต้องเฉี่ยวแหลม
สีน้ำตาลอะไรเงี้ยจะไม่เห็นความแบบสีชมพูหรือว่าแบบเป็นสาวหวานอะไรเงี้ยเลยนะคือจะต้องเปลี่ยนลุคมากๆแล้วก็แบบว่าถ้าทุกคนเห็นรูปหรือว่าโปรไฟล์หรือว่าอะไรในเพลงเนี้ยทุกคนจะรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะแตกต่างกับเพลงก่อนๆที่ผ่านมาเนื่องจากว่าเราแบบเปลี่ยนสไตล์การแต่งหน้าด้วยค่ะใช่ซิงซีผมหลากสีมากๆใช่เหมือนกับว่ามันเป็นแบบเพลงเกี่ยวกับแบบว่าความมันความสนุกอะไรอย่างเงี้ยความร็อกอะไรอย่างเงี้ยน้องๆก็เลยสนุกกับการเปลี่ยนลุคของตัวเองด้วยอะไรเงี้ยคือต้องทำยังไงก็ได้อะโจทย์มันก็คือว่าเพลงซิงเกิลเนี้ยต้องทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองรู้สึกว่าโตขึ้นโตแล้วต้องโตไปอีกเป็นสาวไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็จะไม่ค่อยมีแบบว่าผมที่ทำก็จะไม่มีทรงแบบน่ารักอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีก็จะโตๆหน่อยอะไรเงี้ยสีผมทุกคนปังมากก็รอดูเลยหวังว่าทุกคนน่าจะชอบนะมาโยกหัวไปด้วยกันถ้าใครได้ดูเวอร์ชั่นของรุ่นพี่ AKB มาแล้วอะไรเงี้ยก็จะมีแบบโยกหัวเตรียมเลยผมก็คือกระเจิงกระจายไม่มีการเซตผมใดๆเพราะว่าเซตไปก็เท่านั้นนะคะคิดว่ามีมน่าจะเยอะถ้าถ่ายแนะนำว่าให้ถ่ายเป็นวิดีโอมากกว่าเพราะถ้าถ่ายเป็นรูปเนี่ยผมมันก็จะโอ้ไปหมดเลยคุณพี่นะคะใช่ก็มีการควงมงควงไมค์ของเซนเตอร์ไปปังๆเลยก็รอดูให้กำลังใจกันนะคะหนูจะ16ขวบเหมือนเดิมไหมลูกถ้าเป็นซิงนี้หนูขอไป18แล้วกันค่ะคุณแม่ซิง4นี้อาจจะกระโดดไป18ขวบแล้วก็เดี๋ยวถ้าซิงหน้ากลับมาน่ารักเหมือนเดิมก็จะกลับมา16 17นะแต่ซิง4ก็อาจจะเป็น10 18 19อะไรอย่างงี้ใช่คันนิงปวดคอไปแล้ว1ก่อนหน้านั้นหนูก็ปวดคอไปแล้ว1เหมือนกันหนูก็คอแบบหันไม่ได้แล้วก็อีกวันนึงก็คันนิงก็เป็นตลกมากเหมือนเป็นแบบโรคติดต่อกันแล้วคือตอนที่หนูปวดคอหนูก็จะมีแผ่นแปะของหนูใช่ไหมคือหนูชอบซื้อตุนคือหนูชอบเป็นนอนตกหมอนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วมันก็จะมีอะไรเงี้ยแล้วแปะไปมันก็ช่วยแบบอีกวันนึงมันก็เริ่มหันได้อะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบเห็นน้องแบบหันไม่ได้แล้วก็เลยบอกน้องว่ามาเอาแผ่นแปะที่ห้องพี่ได้นะพี่มีเยอะอะไรเงี้ยก็เลยแบบแบ่งไปให้ไปแปะสปอนเซอร์ยานวดต้องเข้าแล้วปะใช่ซิงเกิลเนี่ยยาดมอ่ะต้องเข้าตลอดอยู่แล้วเพราะเต้นตายแต่ว่าต้องมียานวดยาแก้ปวดอะไรเงี้ยต้องเข้าจริงๆแล้วก็แชมพูสระผมอะไรเงี้ยเพื่อผมที่ผิวสวยก็อาจจะต้องเข้านะคะติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงได้คุ้มสิทธิ์คอนเทนต์กับ VR และยังมีเทียเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am Fullhead Application